ีทุกระดับค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Happy and Healthy แล้วนะคะก็คือช่วง Health Talk ค่ะดิฉันปฐมพรและคุณสุชาดายังอยู่กับคุณผู้ฟังค่ะค่ะพร้อมกับช่วงนี้เรามีวิทยากรรับเชิญนะคะก็เป็นเรื่องของอาหารที่คุณปฐมพรแจ้งให้ทราบไปแล้วนะคะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณโรเซฟทวีจิตค่ะท่านเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็วิทยากรพิเศษสำหรับองค์กรการศึกษาต่างๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปฐมพรและคุณสุชาดาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะคุณโรเซฟคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะมารู้จักอาหารฮาลาลกันนะคะสำหรับรายการดิฉันนะคะใช่ทุกคนรู้จักกันหมดแล้วล่ะค่ะจะมารู้จักกันลึกๆคือได้ยินค่ะคุณโรเซฟคะก็คือแบบเวลาจะไปตามร้านเนี่ยเขาอาจจะเขียนว่าอาหารฮาลาลหรือว่าเราก็เคยได้ยินอยู่แต่ว่าวันนี้อยากจะมารู้จักกับเขาให้ลึกๆขึ้นนะคะคุณโรเซฟครับค่ะยินดีครับก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับคำว่าอาหารฮาลาลเนี่ยคนปกติหรือผู้บริโภคทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเป็นอาหารมุสลิมนะครับหรือว่าเป็นอาหารที่อิสลามสามารถทานได้แต่อย่างตามที่ท่านดีเจทั้งสองท่านได้พูดถึงนะครับว่าปัจจุบันเวลาเราไปรับประทานตามร้านอาหารต่างๆนะครับเราจะพบว่ามุมนี้อาหารฮาลาลนะฮาลาลคอร์เนอร์นะหรืออันนี้อาหารฮาลาลอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นโอกาสดีมากที่เราได้มาคุยกันในเรื่องในรายการ Happy and Healthy ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเป็นอยู่ของเราฉะนั้นในมุมของอาหารฮาลาลเนี่ยนะครับมันจะมีความเข้าใจหลายรูปแบบแต่เบื้องต้นที่จะพูดให้สอดคล้องกับรายการนี้คือในเรื่องของสุขภาพนั่นเองเพราะคำว่าฮาลาลเนี่ยนะครับมันเป็นภาษาอาหรับหลายท่านก็อาจจะออกเสียงฮาลาลฮาลาลอะไรก็ไม่เป็นไรจริงก็คือฮาลาลเนี่ยแหละครับนะครับอาหารฮาลาลก็คือมีความหมายโดยตรงตัวก็คือแปลว่าอนุมัตินะครับฉะนั้นพอเป็นคำว่าฮาลาลปุ๊บมาร่วมกับคำว่าอาหารปุ๊บมันก็เป็นอาหารที่ได้รับการอนุมัติซึ่งอนุมัติตรงนี้ก็คืออนุมัติในทัศนะของอิสลามหรือตามบทบัญญัติของอิสลามว่าผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยนะฮะจะสามารถรับประทานได้หากสินค้าหรืออาหารประเภทนี้ได้รับการอนุมัติตามหลักการของศาสนาอิสลามครับเป็นตามศาสนาใช่ไหมคะใช่ครับเบื้องต้นคือตามศาสนาครับผมทีนี้พอครับผมใช่แล้วครับมีเพราะฉะนั้นที่ไม่รับอนุมัติก็มีหลายอย่างเหมือนกันถูกต้องใช่ครับก็คือถ้าเราจะให้รู้จัก2คำนี้ก่อนมันจะมีคำว่าฮาลาลกับฮารอมนะครับฮารอมก็คือต้องห้ามนั่นเองส่วนฮาลาลก็คืออนุมัติครับฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่ามุสลิมเนี่ยไม่ทานหมูกับเหล้าหรือแอลกอฮอล์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับอาหารที่ฮาลาลเนี่ยนะครับก็คือทุกอย่างเลยเพราะว่าเราจะอ้างอิงบทบัญญัติในศาสนาอิสลามคือในคัมภีร์นะครับพระเจ้าได้ทรงสั่งมนุษย์ทุกคนนะครับพระเจ้าใช้สำนวนว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยหรือว่ายายวันนัสเนี่ยนะครับฉะนั้นอันนี้จะเกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนละว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยจงบริโภคในสิ่งที่อนุมัติที่ดีนะครับสิ่งอนุมัติที่ดีตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าทุกอย่างที่พระเจ้าให้เนี่ยให้เราสามารถอนุมัติได้เนี่ยอนุมัติให้รับประทานได้แน่นอนมันเป็นอาหารที่ดีและเป็นสิ่งที่ดีแก่ร่างกายจากสิ่งที่อยู่ในหน้าแผ่นดินนะครับนั่นคือองค์การหนึ่งในบทที่สององค์การที่168นะครับทีนี้ก็จะมีองค์การอื่นๆเข้ามาขยับขยายว่าแล้วที่ไม่อนุมัติมันมีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นโอกาสดีก็เลยอยากจะขอขยายความสำหรับหลายท่านที่สนใจในอาหารฮาลาลหรืออาหารสุขภาพและที่สำคัญที่สุดก็คือสำหรับผู้ที่มีเพื่อนนะฮะมีมิตรสหายเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับจะได้เข้าใจว่าตกลงแล้วเนี่ยอาหารฮาลาลหรืออาหารเนี้ยมุสลิมทานได้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ทางท่านผู้ดำเนินรายการได้สอบถามมาว่ามันก็มีอาหารต้องห้ามใช่ไหมครับฉะนั้นอาหารต้องห้ามที่เราจะถูกห้ามตามหลักศาสนาแล้วเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือหมูนี่แหละครับตัวสุกรนี่แหละนะครับสองก็คือเลือดที่ไหลออกมาจากร่างกายครับเลือดของสัตว์ต่างๆอย่างเช่นเราอาจจะเคยเห็นว่ามีต้มเลือดหมูหรือว่าในแกงเขียวหวานไก่แกงเผ็ดไก่อะไรเงี้ยจะมีเลือดไก่เลือดเป็ดอะไรอยู่ในนั้นด้วยอันนี้ก็คือรับประทานไม่ได้นะครับนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นสัตว์ก็จะเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนสิ่งที่ฮารอมก็คือแอลกอฮอล์นะครับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นพวกประเภทซากสัตว์ต่างๆซึ่งซากสัตว์นี้หมายความว่ายังไงเอาแล้วสัตว์ที่ถูกฆ่าไม่ใช่ซากสัตว์เหรอซากสัตว์คือสัตว์ที่ไม่ได้ถูกฆ่าโดยหลักการก็คือไม่ได้ถูกเชือดนั่นหมายความว่าอาจจะตายเองนะครับโดนสัตว์อื่นฆ่าตายนะครับหรืออาจจะด้วยกับการบูชา
การทำพิธีในหลักการศาสนาอื่นตรงนี้ก็จะเป็นที่ต้องห้ามฉะนั้นถามว่าในส่วนของห้ามพวกประเภทซากสัตว์หรือสัตว์ที่ไม่ได้ตายจากการเชือดเนี่ยนะครับเราเป็นการป้องกันในศาสนาเป็นการป้องกันว่าเราไม่รู้ที่มาไงฮะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยตายด้วยอะไรเหตุผลการตายอาจจะเป็นโรคตายใช่ไหมครับเราใช่เพราะเราอาจจะเคยเห็นในหลายกรณีที่ว่าสัตว์อาจจะเจอโรคระบาดแล้วยังเป็นอยู่ยังจะตายแล้วก็มีการนำออกมาจำหน่ายในราคาที่ถูกอะไรเงี้ยตรงนั้นศาสนาอิสลามห้ามค่ะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วในคำว่าฮาลาลหรือฮารอมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพจริงๆซึ่งผมก็คิดว่ามันสอดคล้องกับในรายการนี้ที่ได้มาเผยแพร่หรือได้มานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังไงครับผมใช่ค่ะเราไปดัดแอปพลายใช้ได้เลยนะคะทั้งสี่ข้อเลยถูกต้องครับค่ะครับแต่อันนึงที่ชอบมากคือแอลกอฮอล์ที่ห้ามอันนี้จริงจริงเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจเรื่องแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าดื่มเหล้าดื่มเบียร์ใช่ไหมฮะจริงจริงเนี่ยมันมีรายละเอียดมันลึกไปกว่านั้นครับก็คือว่าอย่างแอลกอฮอล์ที่เราผสมเข้าไปในอาหารประเภทผัดประเภทปรุงประเภทต้มอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่เราอาจจะปรุงให้รสชาติอาหารดีขึ้นอาจจะมีพวกไวน์แดงไวน์ขาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ห้ามนะครับห้ามฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าเนี่ยสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้นะครับพวกแอลกอฮอล์หรือพวกเลือดสัตว์หรือแม้แต่กระทั่งสัตว์ที่ไม่ได้รับการเชื่อตามหลักศาสนาเนี่ยก็จะไม่เป็นการอนุมัติเมื่อไม่เป็นการอนุมัติก็จะทำให้ผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับไม่สามารถทานได้ในเบื้องต้นฉะนั้นสำหรับผู้ที่ศึกษาในเรื่องฮาลาลหรือศึกษาในเรื่องสุขภาพก็จะเห็นแล้วว่านะก็เป็นการป้องกันหรือเป็นการวางทางการบริโภคอาหารถึงแหล่งที่มาของอาหารมากกว่าว่าโอเคอาหารชนิดนี้ฮาลาลเพราะอะไรฮาลาลเพราะกระบวนการของการผลิตมันด้วยและฮาลาลในตัวของสินค้าชนิดนั้นด้วยครับผมอาจารย์คะแล้ววิธีปรุงหรือว่าส่วนผสมที่สำคัญของอาหารฮาลาลเนี่ยนะคะ คือมีอะไรผิดพิเศษค่ะจากของคนอื่นไหมคะครับคำว่าอาหารฮาลาลก็คืออาหารที่ปรุงตามหลักอย่างที่บอกแล้วก็คือเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักครับฉะนั้นเครื่องปรุงไม่มีอะไรครับเครื่องปรุงไม่มีอะไรเลยฉะนั้นอาหารฮาลาลเบื้องต้นเลยนะครับจากความเข้าใจโดยทั่วไปเลยก็คือถ้ามุสลิมปรุงอาหารที่นั้นฮาลาลครับอาหารที่นั้นฮาลาลเพราะว่ามุสลิมเนี่ยเราจะมีคำสอนจากครับใช่เพราะว่าศาสดาจะสอนว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีความศรัทธาในพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกับความสะอาดดังนั้นเวลาปรุงอาหารเนี่ยนะครับเราพูดถึงกระบวนการผลิตเลยอย่างเช่นการซื้อเนื้อสัตว์ถูกไหมครับก็ต้องเลือกจากเนื้อสัตว์ที่มีแหล่งที่มาแน่นอนก็คือมีฮาลาลนั่นแหละที่เราทราบว่าโอเคถ้ามีเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยมีแหล่งที่มาแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าโอเคอิสลามหรือมุสลิมคนนั้นเชื่อทานเองโอเคนั้นก็คือทานได้แน่นอนทีนี้พอถึงขั้นตอนในการปรุงการล้างเนี่ยนะครับสำคัญล้างจะต้องล้างน้ำไหลผ่านนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรืออินกรีเดียนต์อื่นๆเครื่องอื่นๆเนี่ยนะครับพวกผักพวกสมุนไพรที่เราต้องมาใช้ไม่รวมกับเครื่องปรุงพวกน้ำตาลน้ำปลาพวกนั้นต้องไม่ต้องล้างอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้พวกผักพวกเนื้ออะไรนี้ต้องล้างและล้างอย่างสะอาดก็ต้องทำถูกต้องตามหลักสาธารณสุขเลยก็คือจะต้องแช่ในเวลาที่กำหนดแล้วก็จะต้องล้างด้วยน้ำไหลผ่านซึ่งน้ำไหลผ่านนี่แหละสำคัญครับเพราะว่าถ้าเรามาเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเรื่องของเอโคไลนะครับที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อการบริโภคล่าสุดเนี่ยผมก็เห็นไอ้ตัวอะไรนะครับเอาคอนโดใช่ไหมฮะที่ทางสาธารณสุขเข้ามาเตือนว่ารับประทานได้แต่ต้องล้างและล้างด้วยกับไหลผ่านเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลเช่นเดียวกันทีนี้พอเราจะผลิตเราจะผลิตเป็นอะไรล่ะครับกะเพราไก่ไข่ดาวมัสมั่นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคืออาหารฮาลาลนะครับอาหารไทยทุกชนิดถ้าปรุงตามกระบวนการก็คืออาหารฮาลาลครับผมโอ้ทำให้เข้าใจมากขึ้นใช่ค่ะคือเราก็คิดว่าคือดิฉันก็ไม่ค่อยเคยซื้อทานนะคะอาจารย์แต่ว่าเคยเห็นแล้วก็นึกว่าเอ๊ะมันพิเศษยังไงยังคิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าฮาลาลเนี่ยมันใส่อะไรพิเศษหรือเปล่าหรือว่าวิธีการอะไรมันพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านคิดว่าอาหารฮาลาลอาจจะเป็นข้าวหมกไก่กับซุปเนื้อแค่นั้นนะฮะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้หลายๆครั้งเวลาที่จัดประชุมจัดสัมมนาถ้ามีมุสลิมเข้าร่วมก็จะจัดอาหารฮาลาลก็คือข้าวหมกไก่นะซุปเนื้อแล้วก็อะไรนะสลัดแขกซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อาหารฮาลาลคืออาหารทุกอย่างจะต้องอาหารทุกอย่างปุ๊บเนี่ยพอเรามองในประเทศไทยเราอะไรเป็นอาหารหลักล่ะครับถ้าเราทำถูกต้องตามกระบวนการและคำนึงถึงความสะอาดแล้วนั่นแหละครับคืออาหารฮาลาลฉะนั้นพอเราไปมาเลเซียเราอาจจะไปเห็นอาหารมาเลเซียแต่พอดีมาเลเซียก็เป็นประเทศมุสลิมเราก็เลยเข้าใจว่าอาหารของเขาเป็นอาหารฮาลาลแต่เห็นไหมครับเราไปประเทศเขาเราก็ไปเจอนาซิลมะนาซิดากังอะไรพวกนี้ก็เป็นอาหารฮาลาลเช่นเดียวกันครับผมสรุปอาหารฮาลาลคืออาหารสุขภาพ
จริงๆถูกต้องครับก็คืออาหารเพื่อสุขภาพที่ดีครับถึงแม้ว่าไม่ใช่คนมุสลิมทำแต่ทำด้วยกระบวนการที่สะอาดอย่างที่อาจารย์ว่าก็ถือว่าเป็นฮาลาลได้ใช่ไหมคะถูกต้องใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เองที่เป็นจุดที่ทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการไทยนะฮะที่มันจะเคยมีโครงการอยู่ตัวนึงเรียกว่าครัวไทยสู่ครัวโลกหรือฮาลาลไทยสู่ฮาลาลโลกนะครับตรงนี้คือเราเข้าใจโดยพื้นฐานแล้วว่าประเทศเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าโชคดีมากๆที่ประเทศแหล่งผลิตอาหารใช่ไหมครับเราก็พยายามประกาศตัวว่าเราเป็นฮับเป็นหับฮาลาลหับอะไรตรงนี้เพราะว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติด้านอาหารเนี่ยมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอาหารทะเลพืชพันธุ์ธัญญาหารผลไม้รากไม้เนื้อสัตว์อะไรต่างๆเรามีมากมายทีนี้หน่วยงานต่างๆเหล่านี้จึงเร่งที่จะพัฒนาผู้ประกอบการไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็มีความสนใจอาหารพวกนี้ก็คืออาหารฮาลาลที่จะขยายตลาดไปสู่ตลาดโลกนั่นคือขยายอาหารของเรานี่แหละแต่ให้บริโภคที่คำนึงถึงความเป็นฮาลาลในโลกเนี่ยตระหนักและหันมาบริโภคอาหารของเราฉะนั้นการอบรมในหน่วยงานต่างๆก็จะอบรมในเรื่องนี้แหละครับกระบวนการฮาลาลเรื่องของความสะอาดเรื่องของแหล่งที่มาเรื่องของส่วนผสมหรือแม้แต่กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆหรือถ้าดีที่สุดก็คือเป็นพ่อครัวที่เป็นฮาลาลหรือเป็นมุสลิมที่เข้าไปปรุงนะครับค่ะเพราะว่าประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่เป็นอะไรอะทำอาหารอร่อยอยู่แล้วด้วยถูกต้องใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอาหารฮาลาลที่อร่อยแล้วก็ออกสู่ทั่วโลกเลยจริงๆให้มีถ้าเรามีเพื่อนค่ะถ้าเรามีเพื่อนต่างชาติเรามักจะถามเขาว่าอาหารไทยเป็นไงบ้างอร่อยไหมอาจารย์คะแล้วทีนี้อาหารฮาลาลที่มีชื่อเสียงที่สุดนี่อยู่ที่ไหนคะอาจารย์เป็นอาหารประเภทอะไรที่นิยมมากไหมคะก็นี่แหละครับมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเราไม่เข้าใจว่าถ้ามาประเทศไทยอาหารฮาลาลคือข้าวหมกไก่ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วอาหารฮาลาลก็คืออาหารประจำชาตินั้นแหละครับประเทศไทยมีชื่อเสียงแล้วครับตอนนี้ถ้าเราพัฒนาสิ่งนั้นเป็นอาหารฮาลาลก็จะมีชื่อเสียงในเป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารฮาลาลด้วยเช่นกันฉะนั้นเราไม่สามารถจำแนกได้หรอกครับว่าอาหารฮาลาลที่มีชื่อเสียงที่สุดคืออะไรแต่ถ้าเราจะมาพูดว่าแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญแหล่งผลิตอาหารฮาลาลที่สำคัญถ้าในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครเราก็คงจะมองข้ามหนองจอกได้มีนบุรีมองไม่ได้มองผ่านไม่ได้ใช่ไหมครับหรือย่านบ้านครัวนั่นอาจจะเป็นแหล่งเลยถูกไหมครับแหล่งอาหารฮาลาลแต่จริงๆแล้วเราจะเห็นว่าร้านอาหารอิสลามหรือร้านอาหารบ้านมีกระจัดกระจายมากมายมีทั่วแล้วนะครับในกรุงเทพมหานครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายกิจการฮาลาลแล้วก็สถาบันมาตรฐานฮาลาลนะครับแล้วก็ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ร่วมมือกันและก็เร่งที่จะพัฒนาผู้ประกอบการนะครับอย่างเช่นร้านอาหารหรือโรงแรมต่างๆที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อให้ครัวเหล่านั้นเนี่ยเป็นครัวฮาลาลเขาก็เลยมีเกิดโครงการครัวฮาลาลเกิดขึ้นเพื่อทำการล้างครัวแล้วก็ทำให้ครัวนั้นเนี่ยผลิตสินค้าหรืออาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ฮาลาลรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาตรงนี้มากกว่าที่จะเป็นจุดหนึ่งที่ในประเทศไทยหรือในกรุงเทพกำลังเร่งแต่ถ้าเป็นประเทศไทยจริงๆนะครับแหล่งผลิตอาหารฮาลาลที่สำคัญตอนนี้ที่รัฐบาลมุ่งเน้นก็คือใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราพยายามมุ่งเน้นให้ตรงจังหวัดปัตตานีแหล่งฮาลาลหรือผลิตอาหารเป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาลที่สำคัญเพื่อส่งออกแก่ตลาดโลกเพราะในเอเชียหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยนะครับประชากรอยู่ประมาณ300ล้านคนเนี่ยนะครับประชากรมุสลิมก็จะมีอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยรวมแล้วก็เกิน300ล้านฉะนั้นเนี่ยถ้าเราส่งภายในคือถ้าเราผลิตฮาลาลตรงนี้ออกสู่ในอาเซียนเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถได้ขายได้เกินครึ่งแล้วนั่นคือเฉพาะประชากรที่เป็นมุสลิมแต่ถ้าเราขายที่ไม่ใช่มุสลิมอีกเราก็จะทำตลาดได้เพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเป็นโอเคเมื่อกี้ผมพูดถึงประเทศไทยว่าเป็นพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเป็นในโลกในอาเซียนปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นมาเลเซียเขาก็จะประกาศตัวว่าเป็นแหล่งฮาลาลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเล็กแต่ว่ามีความสามารถหรือมีความชำนาญในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับตลาดโลกว่าประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ส่งออกฮาลาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับวัตถุดิบหรือว่าผลิตภัณฑ์ขั้นต้นเนี่ยก็มักจะนำเข้าจากอินโดนีเซียหรือไทยเป็นหลักเช่นเดียวกันครับค่ะอ๋อครับอาจารย์คะอาหารฮาลาลนี้มีเป็นแบบกระป๋องอะไรอย่างงี้มั้ยคะสําหรับส่งออกมีครับมีครับปัจจุบันก็คือเป็นอาหารที่เป็น ready to eat นะครับที่พร้อมบริโภคอย่างเช่นอาหารกระป๋องต่างๆหรือแม้แต่หลายๆบริษัทก็ได้ผลิตอาหารประเภทพร้อมรับประทานที่มีขายตาม
ซูเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศอย่างเช่นข้าวอัดถุงข้าวอัดกระป๋องแต่ที่เราเคยรู้จักกันมานานอาจจะเป็นปลากระป๋องใช่ไหมครับเพราะว่าปลาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่ฮาลาลในตัวอยู่แล้วปลาเนี่ยฮาลาลแต่ว่าพอเป็นกระบวนการถ้าสมมติว่าเราบรรจุหรือกระบวนการผลิตที่มันสะอาดก็จะเป็นฮาลาลฉะนั้นปัจจุบันถ้าเราเดินตามห้างสรรพสินค้าก็จะพบว่าปลากระป๋องทุกชนิดผลิตภัณฑ์กระป๋องเนี่ยนะครับก็จะฮาลาลนะครับแล้วก็ต่อมาคือปัจจุบันที่มีขึ้นตามห้างก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างเช่นเนื้อวัวนะครับเนื้อไก่อย่างบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่มีการผลิตก็มุ่งเน้นในเรื่องของเครื่องหมายฮาลาลตรงนี้ที่มีจำหน่ายในประเทศแล้วก็มุ่งเน้นตลาดส่งออกนะครับเพราะว่าตลาดฮาลาลเนี่ยไม่ใช่เป็นตลาดเล็กนะครับประชากรโลกประมาณ 6,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับคิดเป็นตลาดฮาลาลหรือตลาดโลกมุสลิมเนี่ยคิดเป็นเศษ1ส่วน3นะครับหรือเศษประมาณ 1,800 ล้านถึง 2,000 ล้านนะครับถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากฉะนั้นถ้าเราสามารถผลิตอาหารพวกอาหารกระป๋องอาหารที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์สามารถพร้อมบริโภคได้แล้วที่สำคัญมุ่งเน้นเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะครับอย่างเช่นเราจะพบว่ามีอะไรนะกะเพราปลากะเพราอะไรใช่ไหมเนื้อกะเพราอะไรที่มันมีฮาลาลอย่างเงี้ยเราก็มีการบรรจุส่งออกนอกมากมายแล้วเช่นเดียวกันครับโอ้น่าสนใจมากนะคะอาจารย์ทำให้นึกออกว่าทำไมถึงตามฟู้ดเซ็นเตอร์หรือโรงอาหารเล็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะยึดมาตรฐานฮาลาลได้ทั้งหมดแต่ว่าตามภัตตาคารใหญ่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีนะคะอาหารฮาลาลดิฉันดูว่าเป็นอาหารไฮโซนะพูดจริงๆตอนแรกเพราะว่าหาทานยากแต่ตอนนี้ทำให้เราสนใจมากขึ้นแล้วก็จะเรียนคุณโรเซฟอย่างเงี้ยค่ะว่าต่อไปก็จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะดีครับดีครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราไม่ค่อยพูดเรื่องนี้กันเราจะพูดประเด็นแรกเลยคือประเด็นในเรื่องของศาสนาใช่ไหมครับสองพอรองลงมาเรามองเรื่องของการตลาดพอเรามองการตลาดประเทศโลกมุสลิมประเทศอาหรับประเทศตะวันออกกลางเป็นมุสลิมต้องทำอาหารฮาลาลออกไปนั่นคือพอเรามองในมุมตลาดอย่างนั้นเราก็เร่งพัฒนาอาหารฮาลาลแต่ถ้าเรามองในแง่สุขภาพเรามองว่าอาหารฮาลาลคืออาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพยิ่งกว่าเครื่องหมายและถ้า GMP หรือแม้แต่เครื่องหมายอะไรนะครับของอย.ใช่ใช่คือพอเราเห็นว่าเป็นเครื่องหมายฮาลาลแล้วเนี่ยนะครับมุสลิมจากทั่วโลกจะมีความเชื่อมั่นว่าโอเคอาหารนี้เนี่ยฮาลาลนะเพราะว่ามันถูกต้องตามหลักการฉะนั้นถ้าเรามุ่งเน้นในตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นจุดขายสำคัญด้วยสำหรับประเทศไทยว่าเฮ้ยเรามีอาหารที่เราเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญที่สุดของประเทศไอของโลกแล้วเรายังเป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาลที่สำคัญของโลกด้วยและยิ่งถ้าผู้ผลิตมีความเข้าใจว่าการผลิตอาหารฮาลาลไม่ใช่เพียงแค่ผลิตเพื่อตอบสนองตลาดโลกมุสลิมแต่เป็นการตอบสนองมนุษยชาติทั้งโลกที่จะต้องการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วตรงนี้จะเป็นจุดขายที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการของไทยครับแล้วอาหารฮาลาลนี่มีอะไรอะหน่วยงานที่คอยควบคุมกำกับดูแลอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ครับปัจจุบันมีอยู่ครับก็คือตอนนี้ก็จะมีในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดและเป็นผู้ออกเครื่องหมายฮาลาลนะครับคือกระบวนการตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีว่าถ้าผู้ประกอบการใดสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามได้หรือติดต่อไปที่โดยตรงไปอีกในส่วนก็คือฝ่ายกิจการฮาลาลหรือในส่วนของสำนักงานมาตรฐานฮาลาลส่วนนี้เขาจะดูในเรื่องของมาตรฐานฮาลาลของสินค้าเราว่าถูกต้องตามกระบวนการหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องเขาก็จะให้มีการฝึกอบรมแล้วก็มีออกใบเซอร์แล้วก็มีการเข้าตรวจสอบโรงงานทีนี้ถ้าสมมติว่าอาหารบางชนิดเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมีส่วนผสมหรือเปล่าเพราะส่วนผสมในปัจจุบันเนี่ยมันลึกซึ้งอะครับผมมันลึกซึ้งมันไม่สามารถมองด้วยตาหรือสัมผัสด้วยลิ้นได้ละมันเป็นในเรื่องของเซลล์เป็นในเรื่องของ DNA แล้ววิทยาศาสตร์ก็เลยเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นพอวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องปั๊บเนี่ยนะครับในส่วนของสถาบันมาตรฐานสถาบันวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ฮาลาลของดร.วินัยดาลันของจุฬาลงกรณ์ก็เข้ามามีส่วนตรงนี้ครับเข้ามาตรวจสอบถึง DNA เลยว่าอาหารชนิดนี้เนี่ยมี DNA ของหมูมั้ยมี DNA ของเจลาตินมั้ยหรือมีส่วนผสมที่แบบปริมาณของส่วนผสมในแอลกอฮอล์เนี่ยมีมากน้อยเพียงไรเพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งต้องห้ามแล้วนะครับแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่อนุญาตครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดเลยอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยได้ประโยชน์จากการพูดคุยในวันนี้เพราะว่าครัวไทยเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำอาหารได้ทุกอย่างแล้วก็ในเรื่องของเราควรจะมีชื่อเสียงในการผลิตอาหารฮาลาลสำหรับคนทั่วๆไปด้วยแล้วก็มุสลิมด้วยค่ะอาจารย์ด้วยเลยค่ะ
ทีนี้ผมมีเสริมนิดนึงนะครับเมื่อกี้พอเราพูดถึงครัวไทยหรือการผลิตอาหารไทยเนี่ยปกติเรามักจะมองว่าอาหารเนี่ยเราปรุงสำเร็จรูปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปจำหน่ายอย่างเช่นโอเคเป็นออกมาละเป็นกะเพราไข่ดาวมาละหนึ่งชนิดที่เป็นอาหารฮาลาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าแม้แต่สินค้าขั้นต้นอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อแกะอะไรพวกนี้ที่เราสามารถผลิตได้หรือปลาหรือปลากระป๋องอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราสามารถผลิตแล้วส่งออกเพื่อให้เขาไปผลิตเป็นอาหารประจำชาติของเขาอะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าบางทีเนี่ยอาหารประจำชาติเนี่ยเขาอยากผลิตแต่ว่าเขาอาจจะขาดพวกวัตถุดิบเราก็เป็นแหล่งซัพพลายวัตถุดิบให้กับประเทศเหล่านั้นได้ซึ่งมันก็เป็นอีกทางนึงซึ่งนั่นก็คืออาหารฮาลาลชนิดหนึ่งเหมือนกันคือเป็นวัตถุดิบฮาลาลเลยครับเรามองถึงขั้นวัตถุดิบเลยตรงนี้ผมก็ฝากผมเติมตรงนี้เข้าไปด้วยครับทำไมเราจะต้องไปปิดกั้นใช่ไหมคะเราก็ไปขอตาฮาลาลแล้วก็ผลิตให้ถูกต้องแล้วก็ส่งออกขยายตลาดอีกค่ะอาจารย์คะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยเพราะว่าได้ความรู้มากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนจะต้องไปหารับประทานสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณโรเซฟทวีจิตนะคะอาจารย์เป็นนักวิชาการอิสระค่ะค่ะแล้วก็วิทยากรพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆวันนี้พูดคุยในเรื่องอาหารฮาลาลซึ่งเราได้รับประโยชน์มากแต่คุณผู้ฟังคะประโยชน์อย่างเดียวไม่พอคุณผู้ฟังต้องได้รางวัลเดี๋ยวโทรศัพท์มาแล้วก็ขอเป็นคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยโทรมาเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยโทรมาด้วย022436102 022436102ค่ะ